เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอค่อนลูกอย่าถึงกับให้ปิดสนิทคลายคนปลื้มตานิดๆพอสบายๆคลายตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างสบายสบายแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นสมมุติว่าปราศจากอวัยวะภายในไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆหรือคล้ายๆกับลูกโป่งอย่างนั้นที่เราอัดลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคราวนี้เราก็นำใจของเราที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านั้นนะนำกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้มาหยุดมานิ่งๆมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแต่อยู่ตรงกลางท้องนะจ๊ะเรามองยังไม่เห็นหรอกตอนเนี้ยแต่ทำความรู้จักไปก่อนรู้จักประศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ตรงนี้อยู่กลางท้องอยู่ระดับเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแล้วการทำความรู้สึกไปอยู่ตรงนั้นเมื่อเรารู้จักแล้วรู้สึกว่าใจเรามาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในกลางท้องแล้วก็อย่าไปกังวลจนเกินไปว่ามันจะตรงกับศูนย์กลางกายฐานที่7จริงๆหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะลูกนะจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องก็แล้วกันแล้วก็อยู่ตรงนั้นให้ได้ตลอดเวลาเลยแต่ต้องอยู่อย่างสบาย
สบายๆโดยมีหลักของใจให้ใจยึดเอาไว้เหมือนหลักที่เราปักแล้วเราก็เอาเชือกผูกกับหลักแล้วก็ไปผูกกับม้าเงินม้ามันพยศมันก็จะวิ่งดิ้นรนไปในทิศทางต่างๆแต่มันไปไหนไม่รอดเพราะว่ามันถูกผูกไว้กับหลักนะครับมันก็เหนื่อยแล้วก็หมอบอยู่ตรงนั้นแหละใจของเราก็เหมือนกันนะจ๊ะเราถูกดึงเอาไปใช้งานข้างนอกผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นแหละทางความนึกคิดมันพาหนูไปทางนั้นทางกายทางวาจาทางใจไปในเรื่องคนสัตว์สิ่งของในสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มรสได้สัมผัสได้นึกได้คิดอะไรอย่างนั้นเป็นต้นมาถูกดึงออกไปนอกตัวแล้วก็ไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกทำให้เราไม่เจอความสุขที่แท้จริงทั้งที่เราปรารถนาที่จะเจอถูกดึงแล้วก็ถูกตรึงไปติดเลยติดกับสิ่งเหล่านั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมรูปคือสิ่งที่สวยๆงามๆเสียงเพราะๆอะไรก็เป็นต้นถูกดึงออกไปข้างนอกเราจึงไม่พบความสุขที่แท้จริงพบแต่สิ่งที่ทำให้เราหลงเข้าใจผิดว่าเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วก็หมกมุ่นโมเมาอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนคนต้องขังนั่นนะหมกไว้ที่ขวดมึงหมกไว้ที่ของมึงหมกไว้ที่คนมึงเรื่องธุรกิจการงานอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นนอกจากไม่เจอความสุขที่แท้จริงแล้วเราก็ยังไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเราขาดแคลนความรู้ตรงนี้ไปเลยใจเราหลุดจากแหล่งกำเนิดแห่งความรู้ที่แท้จริงของชีวิตซึ่งมันอยู่ในตัวของเราพอเราไม่เข้าใจเรื่องความเป็นจริงของชีวิตการดำเนินชีวิตก็ผิดพลาดแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความทุกข์คือปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นพัดพลากจากสิ่งที่รักมั่งเจอสิ่งที่ไม่เป็นที่รักมั่งเป็นต้นทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาขึ้นลงไม่มั่นคงเลยนะเพราะเราขาดแคลนความรู้ที่แท้จริงแล้วก็ทำให้การดำเนินชีวิตผิดพลาดด้วยวันนี้เราจะเอาใจกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงเพราะสุขอื่นนอกจากใจหยุดใจนิ่งเนี่ยไม่มีความสุขไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของภายนอกเรื่องราวภายนอกแต่มันมาอยู่ที่หยุดกันนิ่งคือใจที่นิ่งนิ่งไม่วิ่งซัดสายไปในเรื่องราวต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกทีเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบมาวันนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีคือไม่มีจะไปหาความสุขในสิ่งที่มันไม่มีเนี่ยมันก็ไม่เจอเพราะมันมีอยู่ที่เดียวคือหยุดกันนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วก็จะเข้าถึงแหล่งแห่งความสุขคือกายมันจะเบาใจเบามันจะโล่งจะโปร่งจะเบาสบาย
แล้วก็เราจะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งเป็นแผนผังชีวิตที่เราจะต้องดำเนินเข้าไปสู่ภายในนั้นมันเป็นความรู้ภายในที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายโดยเริ่มต้นจากที่ตรงเนี้ยตรงฐานที่7ใจนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้เมื่อเราเอาใจมาวางไว้กลางท้องแล้วเราจะวางนิ่งเฉยๆก็ได้หรือจะนึกภาพขึ้นมามันจะได้มีเครื่องหมายเครื่องหมายว่านี่คือที่หยุดของใจพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านบอกให้นึกเป็นจุดใสๆหรือดวงใสๆหรือเพชรขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งให้เป็นของใสๆจะใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกเหมือนเพชรอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนึกถึงสิ่งใสๆเนี่ยมันก็จะทำให้ใจเราใสตามแล้วก็มีจุดหมายมีที่หมายอยู่ตรงเนี้ยใจต้องมาอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางท้องอยู่ตรงกลางท้องในระดับเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแล้วก็ให้หยุดอยู่ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาอย่าให้ใจขยื่นให้เป็นหนึ่งมั่นคงเป็นกลางๆอยู่ที่ตรงเนี้ยพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายให้เป็นเสียงที่ออกมาจากในกลางท้องของเราที่ล่องลอยมาจากแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์พลังแห่งความบริสุทธิ์ที่ไม่มีขอบเขตให้ภาวนาในใจเสียงล่องลอยมาจากในกลางท้องสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสคือนึกถึงดวงใสเนี่ยเรื่อยไปเลยนึกให้ได้ตลอดเวลาแต่นึกอย่างสบายๆที่ทำให้ไม่มึนทีสะไม่ตึงไม่เกร็งท้องไหล่ไม่ยกนิ้วไม่กระดกตาไม่กระพริบไม่เมมให้สบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงดอกกุหลาบดอกบัวสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นจนเจนตายนึกอย่างนั้นเป็นจุดใสๆเป็นดวงใสๆหรือจะไม่นึกเลยก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเริ่มต้นนึกจากองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ก็ได้แต่นึกในลักษณะท็อปวิวมองจากด้านบนลงไปด้านล่างคล้ายๆภาพองค์พระกลางดวงแก้วจำง่ายๆว่าเราจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่ามันไม่ฟุ้งแต่ถ้ายังไม่มั่นใจเราก็นึกเป็นภาพขึ้นมาเป็นของใสๆอย่างนี้ให้นึกใสๆอย่างสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปวัตถุประสงค์เ
เราต้องการฝึกใจให้หยุดให้มันนิ่งให้มันอยู่ในกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนเป็นอันดับแรกที่ต้องให้หยุดอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่เราจะเคลื่อนใจของเราหรือแล่นใจของเราเข้าไปให้ถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราที่พึ่งจริงๆอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่นอกตัวไม่ได้อยู่ที่คนสัตว์สิ่งของไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญไม่ได้อยู่ที่ใครแต่อยู่ในตัวของเรามีเพียง3อย่างคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะที่มีคำว่ารัตนะมาพ่วงท้ายก็เพราะว่าสามอย่างเนี่ยใสเป็นเพชรเลยนะหรือยิ่งกว่านั้นคือมันใสเกินใสท่านใสพุทธรัตนะก็ใสธรรมรัตนะก็ใสสังฆรัตนะก็ใสสามอย่างนี้อยู่ในตัวของเราอยู่ตรงกลางตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดแต่ว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดเป็นกายที่ละเอียดละเอียดกว่าอีกหลายๆกายที่ซ่อนๆกันอยู่เราจะนึกไปถึงว่าในตัวเราเนี่ยมีกายต่างๆที่ซ่อนกันอยู่หลายๆชั้นอย่างน้อยเรารู้จักกายฝันนอนหลับแล้วฝันไปเห็นตัวเราเองไปพบเจอคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ต่างๆตื่นขึ้นมาก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเวลาที่เราไม่ได้หลับกายนี่มันอยู่ในตัวเราเราก็จะทำหน้าที่ไปเกิดมาเกิดด้วยเวลาจะไปเกิดก็ต้องไปตัวนี้นั่นละกายที่สองก็เรียกกายมนุษย์ละเอียดเราก็จะมีซ้อนกันอยู่ข้างในมีกายทิพย์ซ้อนอยู่กายในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายอรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมโคตภูซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมพระโสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระโสดากายธรรมพระอนาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดรวมแล้วเรียกว่า18กายนับจากกายมนุษย์หยาบของเราเป็นกายที่1นี่จะซ้อนกันอยู่นะจ๊ะซ้อนกันอยู่ภายในกายใหญ่จะซ่อนอยู่ในกลางกายที่เล็กกว่านี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกเราเห็นแต่ของเล็กอยู่ในของใหญ่ของใหญ่อยู่ในของเล็กก็มีเหมือนกันเวลาเรากระจกส่องภูเขาหรือดวงอาทิตย์มันก็มาปรากฏอยู่ข้างในข้างในกระจกภูเขาก็ไม่ได้เล็กลงกระจกก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นแต่มันก็อยู่ข้างในเพราะละเอียดกว่าจะซ้อนกันอยู่ก็เรียกว่ากายในกายให้ตามเห็นก็ไปเรื่อยๆโดยจะแบ่งออกเป็นสองภาคคือภาคที่กายที่อยู่ในภพกับภาคกายที่อยู่นอกภพกายที่อยู่ในภพเนี่ยมันจะมีลักษณะคือไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่เป็นอิสระยังไม่เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่กายอรูปพรหมลงมาพรหมทิพย์มนุษย์หยาบละเอียดภาษาธรรมะเขาเรียกว่าตกอยู่ในไตรลักษณ์ไตรก็แปลว่าสามลักษณะสามอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่คงที่นะเปลี่ยนแปลงเรื่อย
กับกายที่อยู่นอกภพที่พ้นจากไตรลักษณ์พ้นไปก็ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาละก็คือพระธรรมกายนั่นเองอยู่ในตัวของเราที่เราเรียกว่าพุทธรัตนะนั่นแหละท่านจะใสบริสุทธิ์เกินกว่าความใสใดๆในโลกลักษณะท่านก็งามงามมากงามกว่ากายในภพสามเราประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่มีเกศดอกบัวตูมอยู่บนพระเศียรอยู่บนจอมกระหม่อมนั่นไม่ใช่มวยผมเนี่ยอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งตั้งอยู่บนพระเศียรบนศีรษะท่านซึ่งมีเส้นพระศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างมีระเบียบกายท่านจะตั้งตรงงามกว่ากายพรหมตรงสง่างามเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์กายธรรมโคตรภูใหญ่ที่สุดก็เกือบ5วาเล็กก็ไม่มีกำหนดตั้งแต่เท่ากับปลายเข็มแต่แปลกแม้จะเล็กเท่ากับปลายเข็มเวลาใจหยุดแล้วก็เห็นลักษณะท่านครบหมดลักษณะท่านก็ยังเป็นพระที่เล็กเท่ากับปลายเข็มแต่ที่แปลกคือมองเห็นได้เหมือนเรามองเห็นพระองค์ใหญ่อย่างเงี้ยได้ชัดเจนขนาดไหนที่เล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นชัดเท่านั้นอ่ะเท่ากันเลยแปลกจากเวลาใจหยุดแล้วมันแปลกกายธรรมโสดาบันขนาดตัก5วาคือวัดเอาตั้งแต่กลางลูกสะบ้านั่นแหละมาถึงอีกข้างด้านข้างนั่นกับความสูงของท่านแนวดิ่งถึงปลายเกศดอกบัวตูมดิ่งลงไปในกลางตัวถึงพื้นคือแผ่นโลกุตระฌานของท่านใสสูงกว้างก็เท่ากัน5วาถ้าพระสกิทาคามีก็หนาตัก10วาสูง10วาพระอนาคามีก็15วาสูง15วาแล้วพระอรหันต์ก็หนาตัก20วาสูง20วาซ้อนๆกันอยู่เข้าไปอยู่ภายในยิ่งกายโตใหญ่ยิ่งใสเพิ่มกว่าเดิมแต่หน้าตาลักษณะเหมือนกันเหมือนพิมพ์เดียวกันต่างแต่ขนาดกับความใสบริสุทธิ์ความใสบริสุทธิ์และขนาดที่ต่างกันเพราะการละกิเลสอาสวะที่เรียกว่าสังโยชน์น่ะมันหมดไปได้ไม่เท่ากันถ้าหากยังมีหุ้มอยู่มากกายก็จะเล็กลงใสน้อยกว่าแต่ลักษณะเหมือนกันแต่กิเลสเจือจางลงก็เอาขยายขึ้นไปเรื่อยพอเจือจางลงก็มีกำลังขยายเมื่อหลุดจากสังโยชน์หรือกิเลสหยาบในระดับสังโยชน์ได้ระดับหนึ่งคือมันหลุดจากตรงนั้นมันก็ขยายเพราะหลุดแล้วขยายจนกระทั่งถึงกายธรรมพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็จะขยายพอถึงกายธรรมพระอรหันต์หลุดหมดขยายเต็มส่วน20วาสูง20วาหลุดเวลาหลุดจากกิเลสอาสวะแล้วกายที่หมายของเราคือกายธรรมอรหัตนั่นแหละคือเป้าหมายของชีวิตที่เกิดมาเพราะทุกคนเหมือนถูกขังอยู่ในคุกแห่งวัฏฏะอยู่ในภพสามนี่แหละไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างถึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเทวดาพรหมหรืออรูปพรหมก็ล้วนอยู่ในที่ขังนั้นที่คุมขังนั้นแล้วก็วนขึ้นลงเดี๋ยวก็ไปเป็นโน่นเป็นนี่เกิดมาชาติใดเนี่ยไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตสั่งสมแต่ความดีงามชีวิตในภพชาติถัดไปก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นพอรุ่งเรืองเฟื่องฟูสมบูรณ์ได้ลาภยศสรรเสริญรูปสมบัติพวกพ้องบริวารทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
เกิดประมาทมีมานะทิฏฐิประมาทไม่ทำบุญก็นึกว่าเรารวยได้ก็ดีรุ่งเรืองขึ้นมาได้ก็ดีเพราะเราเก่งมีฝีมือมือถึงทนถึงทีมถึงอะไรงั้นเป็นต้นก็เลยไม่สั่งสมบุญใครจะมาเป็นกัลยาณมิตรให้ก็ไม่เอานี่มันเป็นอย่างนี้ก็ประมาทเพราะประมาทไม่ทำความดีชีวิตพบต่อมาก็ร่วงโรยฟุบแฟบลงมาอีกแล้วก็จะขึ้นขึ้นลงลงกันอย่างเนี้ยบางช่วงก็ลุ่งเรืองติดกันมาหลายชาติแล้วก็ล่วงโรยกันลงมาบางช่วงก็ลุ่งเรืองกันชาติเดียวชาติต่อไปก็ล่วงกันมาแล้วและแต่ว่าเราจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเราเองหรือเจอกัลยาณมิตรหรือไม่และก็ฟังกัลยาณมิตรหรือไม่และก็ทำตามคำแนะนำของกัลยาณมิตรหรือไม่ขึ้นลงชีวิตก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็จะมีเรื่องราวของผู้ที่อยู่ในภพสามผลัดกันเป็นนู่นผลัดกันเป็นนี่เดี๋ยวเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นคู่ประปักกันมั่งเป็นมิตรกันมั่งรักกันมั่งชังกันมั่งก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้ก็จะมีกฎที่บังคับอยู่เขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมบังคับการกระทำตรงนี้มันไม่ยุติธรรมเลยการกระทำทางกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีไม่ว่าเล็กน้อยปานกลางหรือมากล้วนมีผลทั้งสิ้นคือมันมีวิบากเขาเซตโปรแกรมไปเลยมีวิบากแล้วก็จะมีภพภูมิรองรับเหมือนโลกแล้วเนี่ยเป็นที่รองรับรองรับเป็นสากลรองรับทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์อบายภูมิก็มันก็เป็นที่รองรับอายบายภูมิก็เป็นสากลมีนานาชาติไปอยู่ตรงนั้นแหละนานาชาติเลยนรกมหานรกอสุรนรกยมโลก456ขุมเป็นอินเตอร์นานาชาติที่ไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามีวิบากกรรมเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็นานาชาติเป็นสากลสวรรค์ก็เป็นสากลพรหมรูปพรหมเป็นสากลคือถ้าทำตามสูตรชีวิตสูตรสำเร็จในการที่พอเหมาะพอดีที่จะไปอยู่ในภพภูมินั้นซึ่งบังคับมาจากกฎแห่งกรรมนั้นการกระทำนั้นมันก็จะดูดเข้าไปพอมีพบรองรับมันก็จะมีกายรองรับมีสิ่งแวดล้อมรองรับมีสุขมีทุกข์รองรับกันหมดมีเรื่องมีราวกันไปแต่ในอบายภูมิก็เรื่องราวเขาก็มีแต่ทันทรมานถ้าหากเป็นภาคของสวรรค์สุคติพบก็มีแต่สนุกสนานบันเทิงเพลินกันไปอยู่ตรงนั้นพอถึงพรหมก็เพลินน้อยลงเพราะว่าหมดความจำเป็นไม่สนใจในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะว่ามีความสุขที่ปราณีตกว่าคือในรูปฌานสมาบัติพอถึงอรูปพรหมก็มีอรูปฌานสมาบัติรองรับมีสุขที่ปราณีตกว่ารูปฌานสมาบัติมันกว้างขวางคล้ายๆนิพพานแต่ก็ไม่ใช่แล้วตอนนี้มักจะหลงผิดกันมันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนล้วนแต่เป็นผู้ต้องขังทั้งสิ้นวนเวียนกันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งมีผู้มีบารมีแก่ๆสั่งสมบารมี30ทัศน์มาบังเกิดขึ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอบารมีเต็มเปี่ยมพยามารก็กันไม่อยู่ก็ทะลุไปถึงความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งปวงเรื่องราวต่างๆทั้งหมดคือหลุดพ้นไปด้วยแล้วก็รู้เรื่องไปด้วยมีความสุขไปด้วยมีความบริสุทธิ์แล้วก็มีความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยม
ันมาพร้อมๆกันนั่นแหละมาสอนมาแนะนำว่าชีวิตในภพเนี่ยโดยเฉพาะในโลกหรือในกายมนุษย์พื้นฐานคือทุกข์ที่มันเริ่มต้นมาจากความอยากอยากที่ประกอบไปด้วยความเพลินหรือความไม่เข้าใจความไม่รู้นั่นแหละซึ่งต่างจากความอยากทำความดีหรืออยากไปนิพพานแต่นั้นมันอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอยากในสิ่งที่ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงมีแต่ความเพลินเพลินๆกันไปอย่างนั้นขึ้นขึ้นลงลงอาจารย์ก็สอนว่าต้องหยุดความอยากซะที่เรียกว่านิโรธะเอาใจมาหยุดมันนิ่งซะเดี๋ยวจะเจอมรรคเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นบางทีก็เหมือนกับฟองไข่แดงของไก่ใสๆใสบริสุทธิ์ทีเดียวใสเกินใสใสมากสวยเกินสวยเราชอบเพชรเพราะมันใสมันมีประกายเจิดจ้าอันนี้มันใสกว่าเพชรแล้วมันสวยกว่าเพราะประกายมันดูดตาเนียนตาแต่ประกายของเพชรเวลาต้องแสงมันดีดลูกในตาออกพอโดนละพังอ่ะอันนี้พอโดนกันแล้วก็มันดูดกันไปเลยและแถมมีความสุขด้วยคือกายมันเบาใจเบาสบายตัวมันหายไปเลยเวลาเห็นดวงมรรคขึ้นมาแต่เห็นเพชรเนี่ยตัวมันก็ยังทึบๆแล้วกายก็ไม่เบาใจก็ไม่เบาแถมหนักใจอีกกลัวคนมาจี้มาปล้นมันมีวิบัติเจือในสมบัตินั้นแล้วต้องมีแสงมากระทบเพชรมันถึงจะสว่างถ้าเพชรอยู่ในที่มืดมันก็เหมือนฐานก้อนเต็มมรรคในตัวนี่สิไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่มันจะสว่างตลอดพระอาทิตย์สว่างในเวลากลางวันพระจันทร์สว่างในเวลากลางคืนแต่ดวงมรรคที่สว่างทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วดับไฟปิดไฟในห้องให้มืดหลับตาพอเข้าถึงมรรคมันสว่างยิ่งกว่าเปิดไฟในห้องมันเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าเย็นตาละมุนใจที่เรียกว่ามรรคเพราะว่ามันเป็นหนทางนะมันเป็นทางเดินมรรคเรียกว่าอริยมรรคคือทางเดินของพระอริยเจ้ามันต้องก้าวเข้าไปสู่ภายในนั้นด้วยใจไม่ใช่ด้วยขาใจพอนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆเดี๋ยวดวงนั้นก็ขยายไปเรื่อยๆขยายจนตกขอบไปเลยนะแล้วก็จะมีดวงใหม่พุทธเกิดขึ้นมาเป็นชั้นๆๆๆเป้าหมายไปถึงกายธรรมอรหัตนั่นแหละกายองค์พระพอไปถึงกายองค์พระก็เป็นพระความรู้สึกนึกคิดก็เป็นพระเป็นพระแท้เนี่ยตั้งแต่การทำโคตรภูไปเรื่อยๆและเพิ่มปริมาณความแท้เข้าไปจนกระทั่งพระแท้ที่สมบูรณ์คือกายธรรมอรหัตนาตัก20วาสูง20วานี่คืองานที่แท้จริงของเรานะลูกนะเป็นงานที่แท้จริงนอกนั้นน่ะเป็นงานที่ยังไม่แท้จริงแต่ก็ต้องทำเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจกับจิตใจมันก็ต้องไปด้วยกันควบคู่กันไปแต่ต้องให้รู้จักว่างานที่แท้จริงคืออะไรซะก่อนเราจะได้ทำได้ถูกเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกๆคนหยุดใจนิ่งอย่างเบาสบายจะนิ่งเฉยๆหรือจะกำหนดเป็นดวงเป็นพระแก้วใส